ประชาชนจำนวนมากนะคะก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยนะคะในช่วงวันหยุดอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นภาพช่วงเช้าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันหนาแน่นกว่านี้นะคะนี่น่าจะเป็นภาพในช่วงเช้านะคะก็ทำให้บรรยากาศตามสถานีขนส่งต่างๆเนี่ยแหมคึกคักเลยนะคะรวมทั้งสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงก็มีทั้งประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติไปใช้บริการจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้โดยสารที่มีการจองตั๋วไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะคะซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ก็มีการจัดขบวนรถประจำ244ขบวนต่อวันเพื่อรองรับประชาชนกว่า 90,000 คนต่อวันแล้วก็เพิ่มตู้รถโดยสารชั้น3พ่วงเพิ่มในขบวนรถประจำทางด้วยโดยเฉพาะขบวนรถเร็วทุกสายก็อีกวันละ 1-2 ตู้ด้วยกันนะคะทั้งนี้เพื่อรองรับผู้โดยสารให้เพิ่มได้อีกประมาณ 10,000 คนต่อวันแล้วก็มีการเปิดเดินขบวนรถพิเศษเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเที่ยวไปช่วงวันที่28-30 ธันวาคมนี้อีก8ขบวนด้วยกันและเที่ยวกลับก็คือระหว่างวันที่2-4 มกราคม2560อีก10ขบวนรองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คนต่อขบวนรฟท.ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟนะคะปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีแล้วก็บนขบวนรถตรวจตราอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยทั่วบริเวณแล้วก็ยังมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำจุดต่างๆด้วยเพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งอาจแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในช่วงที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากซึ่งหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติก็สามารถแจ้งได้ที่รฟท.หรือสายด่วนรถไฟโทร1690นะคะขณะที่ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็มีการเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าหมอชิด2เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นอกเหนือจากศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารปกติที่มีอยู่3แห่งแล้วทั้งจตุจักรเอกมัยและสายใต้ทั้งนี้เพื่อเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในสถานีขนส่งทำให้เข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนายเชิดชัยสนั่นศรีสาครนะครับรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกครับว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งก็ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและก็รับเรื่องร้องเรียน1584ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศครับโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพสะดวกและก็ปลอดภัยรวมไปถึงความเป็นธรรมด้วยนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาแก้ไขพฤติกรรมการให้บริการสร้างจิตสำนึกขับขี่ที่ปลอดภัยด้วยรองอธิบดีกรมการขนส่งบอกอีกครับว่าได้จัดบริการรถโดยสารเสริมทุกเส้นทางตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่29ธันวาคม2559ถึง4มกราคม2560เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอไม่ล่าช้าและต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างโดยเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถตรวจวัดสารเสพติดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถแล้วก็ผู้ประจำรถทุกคนนะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจุดตรวจบนถนนสายหลักสายรองแล้วก็จุดจอดจุดพักรถแล้วก็มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องเลเซอร์และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้ความเร็วและกำกับดูแลพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถผ่านศูนย์บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ทั่วประเทศตลอดการเดินทางครับทั้งนี้หากประชาชนพบพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุหรือมีการกระทำผิดกฎหมายกรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาลงโทษพนักงานขับรถรวมทั้งผู้ประกอบการขนส่งก็จะมีความผิดและต้องมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วย